เรืออดอล่าเมติกซิตี้เรือสำราญขนาดใหญ่ลำแรกของจีนอยู่ในขั้นตอนการบำรุงรักษาขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มออกเรือให้บริการเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในวันที่หนึ่งมกราคมนี้ปี 2023, 2023เป็นปีแห่งการฟื้นตัวของ,ขอ,งอุตสาหกรรมเรือสำราญทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นปีที่จีนส่งมอบเรือสำราญขนาดใหญ่ที่ต่อเองเป็นครั้งแรกเรืออดอล่าเมติกซิตี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า5,000คนถูกส่งมอบที่เซี่ยงไฮ้ในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาขั้นสุดท้ายและการตกแต่งภายในหัวหน้าฝ่ายผลิตของเซี่ยงไฮ้ไวยเกาเฉียว <12 S 2> ชิปบิลดิ่งและไชน่าสเตทชิปบิลดิงลด่ง,ง,งคอร์ปอเรชันหรือ CSC s กล่าวว่าจากบริเวณดัดฟ้า5จะมองเห็นถงใหญ่ทั้งหมดบริเวณถงใหญ่เป็นที่ต้อนรับผู้โดยสารที่จะเช็คอินดัดฟ้า3เป็นพื้นที่เลาจ์และดัดฟ้า4และ5เป็นร้านค้าปลอดภาษีตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนที่เรือจะเริ่มให้บริการเป็นครั้งแรก ลูกเรือกว่าพันคนได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและพร้อมแล้วที่จะให้บริการผู้โดยสารเขากล่าวด้วยว่าลูกเรือประมาณ1,200คนจะขึ้นเรือภายในวันที่15ทธันวาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการในงาน m a r i n e ท e c h น h า n a 2 3 2 3ที่เซี่ยงไฮ้มีการจัดนิทรรศการเรื่องการออกแบบและตกแต่งภายในในเรือสำราญโดยงานนี้มีบริษัทกว่าร้อยแห่งในอุตสาหกรรมเรือสำราญเข้าร่วมงาน นักเศรษฐศาสตร์ทางทะเลกล่าวว่านี่เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของจีนที่จะช่วยยกระดับอุตสาหากรรมเรือสำราญของโลก